เอาแล้วไงงานกูเข้าแล้วเชื่ออะไรวะเนี่ยว่าใหญ่เลยโอ้โหคาถาใหญ่เลยขอแบบว่าผมไม่ได้มารบกวนอะไรนะผมแค่มาพักอาศัยชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยคือขอต่างคนต่างอยู่เลยผมกลัวเอออย่ามาให้ผมเห็นอย่ามาให้ผมได้กินพักนึงปุ๊บเฮ้ยหนูได้กินอะไรวะเอาแล้วไอ้เชื่ออะไรอยู่เนี่ยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ปล่อยให้บางจัดการเราเลยเขาก็เออไม่ไรไม่ไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพักมั่งอะไรมั่งยังไม่พร้อมยังแบบจะพักนึงอะไรแบบเนี้ยทุกวันเพราะว่าเราไปมีแผลแดน2จำได้ไหมที่ว่าไปยืมแว่นเขาใส่แล้วจะกระทืบไปแตกอ๋อบังอะไรนะไอ้บังไงมี2คนอ่ะแล้วที่เข้าหมวดไปแจ้งหมวดแล้วเออแจ้งแล้วโดนรุม2 1อ่ะนั่นแหละจำได้มันก็ยังอยู่แดน2แล้วบังรู้เรื่องนี้บังบอกให้เราฟิตห้ามเซฟฟิตแล้วรอเฮ้ยแล้วมันย้ายมาแดนจากแดน2มาแดน5มาคนเดียวบังคนเนี้ยนะอีกคนนึงมาคนที่ย้อนหลังมาต่อยเบ้าเราเนี่ยมาแดน5แล้วบังรู้ปุ๊บบังก็คุยกับพี่เอ็กว่าบังไม่ยอม แล้วบังก็ให้คนน่ะแกบ้านเพื่อนเรามาเรียกเราเข้าไปลงตู้บอกเอาไงเอ็กบอกแล้วเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวไม่ยอมนะบังเขาจะคุยแบบนี้นะไม่มีกูมึงไม่มีนะเดี๋ยวนี่คือคำพูดคำจาจากบังพูดเลยคือพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่ยอมนะแล้วเดี๋ยวจะเอาไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะให้หนูอ่ะไปเจอกับไอ้เนี่ยห้องเยี่ยมญาติแล้วให้หนูอ่ะแทงมันหนูว่าไงบังว่าไงผมว่างั้นมันต้องตามบังอ่ะบังหัวเรือใหญ่อะใช่ไหมเราก็ตามบังเดี๋ยวถ้าเราบอกเฮ้ยบังผมไม่กล้าหรอกแล้วเราทำไงอ่ะเฮ้ยหนูมึงของปลอมนี่ว่าใช่ป่ะเราไม่ได้เสียในเรื่องนี้แม่งเสียแล้วเสียเลยนะเสียแล้วคือจบเลยนะชีวิตไม่ต้องไปเดินเลยนะสายเนี้ยแล้วบังเดี่ยวออกตัวให้ขนาดนี้บังเดี่ยวออกตัวไม่ยอมทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกบังไม่ได้บอกอะไรนะแล้วเขามารู้เขาก็เดินเรื่องเลยแล้วบางเดี๋ยวมาต้องบอกพี่เอ็กก่อนนี่คือเพราะว่าทางโน้นคืออยู่แดน5อยู่กินกับพี่เอ็กเหมือนอยู่กับพี่เอ็กอ๋อแต่พี่เอ็กก็ไม่ขัดบางเดี๋ยวเขาก็เพื่อนกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กให้มันออกไปเราก็ฟิตรอเลยหนูพร้อมแล้วบอกบางตอนไหนก็ได้บางตีเยี่ยมออกไปเลยเราก็ฟิตอย่างเดียวเลยไม่เสพไม่อะไรเลยนะฟิตวิดพื้นนี่เอาจริงเอาจังแล้ววันเราก็จะนั่งอยู่กับบางเดี๋ยวเหมือนเฝ้าบางเดี๋ยวอะบางเดี๋ยวนั่งนี้เราก็จะนั่งคือให้เราอยู่กับเขาอะก็จะมีของกินซื้อมากินกันนะก็กินหนูกินบางเขาจะซ้อมมวยนะบางเขาชอบเล่นมวยนะเราก็พูดเล่นนะ บางอย่างบางอ่ะเขาแบบหยุดอะไรไม่ขนามือผมหรอกเฮ้ย บอกเฮ้ยหนูพูดจริงวะเนี่ย มึงลุกมาดิ บางผมไม่อยากโชว์เดี๋ยวบางอาย แต่เราก็ไม่กล้าลุกเราบอกบางผมจะหอกจะหอกไอ้ไม่เอากับบางอยู่เฉยก็อยู่แล้วอยากแดกตีนแย่เล่นกันแบบแย่เล่นได้แย่เล่นได้แต่คนอื่นไม่เข้าเขาไม่ค่อยกล้าเล่นแต่เราเล่นได้ไม่เป็นไรเพราะว่าบางเขาก็โอเคกับเราแล้วเราก็โอเคกับเขาเขาก็ชอบในตัวเราอ่ะใช่ไหมเราก็อยู่แบบเนี้ยจนมันมีเหตุการณ์อยู่แบบอยู่แดน6เราก็อยู่เฉยนะเพราะอยู่กับบางแล้วมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วไม่มีอะไรที่ไม่น่าอยู่แล้วมันน่าอยู่มากแล้วแล้วก็เพื่อนก็อยู่ด้วยกันหมดโซ่เบิ้งโซ่ปุ่นอยู่ด้วยกันหมดหลายคนมากเลยเหตุการณ์ที่แบบมันไม่คาดคิดอ่ะก็เกิดขึ้นใช่สำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่LINE @cokezero หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับน้องบังไปตีเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันคืออะไรใช่ไหมเอาขวดเฮบูบอยไปตีเขาในโรงเลี้ยงเขานั่งเล่นไพ่อยู่มั้งแล้วนี่เขาไปตีเขาทีนี้มันต้องย้ายคนน้องของบังเดียวต้องย้ายต้องย้ายคือเกมอ่ะก็เลยเข้ามารวมกันที่ในโรงตู้บังบอกไปใครไปกับบังมั่งไปทุกคนแล้วก็เตรียมของกันเลยเตรียมเหล็กเตรียมอะไรกันใช่ไหมไปเลยเขาอยู่ในหมวดแล้วเราเดินไปเลย36คนหรือ38คนประมาณนี้ไปเลยที่หมวดคือถึงใส่เลยบังเปิดประตูเข้าไปคือบัดแทงเลยไม่พูดไม่เคลียร์
ียไม่ขอไม่อะไรทั้งนั้นแทงเลยจราจรกันเลยลุมแทงกันเลยท่ามกลางเจ้าหน้าที่กำลังทำเรื่องอยู่เนี่ยใช่ก็เจ้าหน้าที่อยู่แบบนี้แล้วเขาก็นั่งอยู่เจ้าหน้าที่หมวดที่แดน6นะไปเลยคือแทงเลยไม่ต้องคุยเขาจะวิ่งหนีบางเดี๋ยวเตะร่วงเลยนะเตะเขาเนี่ยแล้วป๊อกร่วงเลยแล้วแทงบางคอมแทงกันหลายคนส่วนเราไม่ได้แทงเราก็เก้าอี้เจ้าหน้าที่ตีเพราะว่าตอนนั้นเหล็กเราไม่มีเราก็เอาเก้าอี้ตีเจ้าที่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ้าที่ไปแล้วพอแล้วพอแล้วใครจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าเราก็แย่งเก้าอี้จากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับเราก็จับบอกปล่อยป๋าปล่อยป๋าปล่อยพอป๋าปล่อยเราก็ตีคือคนสุดท้ายที่ออกมาคือเราบางคอมแทงแบบหน้าหัวตาเขาแดงเลยนะหน้าเขาแบบรอๆกันน่าจะถึงเวลาเอามาหิดนะของจริงอ่ะคอมแทงนะแทงโดนกันเองนะไปโดนเพื่อนที่อยู่ไอ้เมื่อก่อนเขาอยู่พนิทนไปโดนโตโดนมือแทงโดนตัวเองทะลุไหมไม่รู้เหล็กทะลุเลยเหรอทะลุทะลุเหล็กใครไม่รู้เหล็กบังหรือเปล่าไม่รู้แทงมันมันหลายคนอ่ะส่วนที่มาบางคนก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามัน30กว่าคนนะบางคนก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในบางคนก็ได้บางคนได้ทำไม่ได้ทำมันก็มีเห็นแล้วบังออกหมดเปิดประตูไว้บังออกบังออกเลือดไอ้คนที่โดนแทงเต็มตัวบังไปหมดเราเห็นแล้วมันแบบป๊อกแต่เขาใส่แว่นนะแว่นไม่หลุดนะแหมยังมีทรงอยู่ในแว่นดำๆอ่ะป๊อกตายเสียชีวิตมองแล้วตายงานเนี้ยสุดท้ายแม่งรอดฮะรอดด้วยเหรอรอดไม่รู้ไปฟื้นตอนไหนรอดสภาพที่เราเห็นเนี่ยนิ่งไปแล้วคือแทงตอนแรก 100% นี่คือ 99% เลยใช่ไหมใช่ยังแบบมีเสียงอยู่สุดท้ายก็ 99% เราเห็นตายแน่นอนเปอร์เซ็นต์รอดนี่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่น่ารอดอ่ะเนี่ยดูดิปึ๊บแล้วก็ออกเสร็จแล้วก็เก็บของหมดเลยแป๊บเดียวแหละคอมมานโดมาใช่ไหมชุดจู่โจมมาเจ้าหน้าที่มากันเต็มเลยเราก็อยู่ในโรงตู้แล้วคราวนี้เขาให้ขึ้นห้องให้หมดเพราะมันจราจรกันใช่ไหมขึ้นห้องเวลานี้กี่โมงแล้วตอนนั้นก็บ่ายคือวันเดียวกับที่เกิดเหตุเลยวันเดียวกันพอเราออกมาปึ๊บพอเราออกปุ๊บมันก็มาเลยคอมมานโดสวนมาเลยสวนมาเลยเข้ามาเลยแล้วก็เขาก็ให้ขึ้นห้องประกาศเลยให้ผู้ต้องขังทุกคนขึ้นห้องขึ้นเรือนนอนได้ป่ะในเวลานี้เช็คยอดแล้วก็ขึ้นห้องแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรงตู้เราก็ใส่ตรวจใช่ไหมเราก็เดินขึ้นมาเลยจะเดินขึ้นห้องปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงทางที่ขึ้นห้องมันจะมี2ประตูประตูชั้นล่างกับประตูชั้นบนเขาก็ยืนอยู่เราก็เดินบอกเฮ้ยมานี่ป๋าไงป๋าที่เราไปแย่งเก้าอี้อ่ะใช่จะบอกมานี่หนูมานี่มึงนอนมึงตัวดีเลยจะเอาเก้าอี้ตีกูป๋าผมไม่ได้ตีป๋าผมแย่งเก้าอี้กับป๋าไม่ปล่อยผมอ่ะบอกมึงนอนเราก็นอนเลยนี่เลยไอ้แล้วก็เอาหนวดกุ้งนะมาคือใครเดินมาคือโดนเกี่ยวหมดบ้านบางเดี่ยวคือโดนเกี่ยวหมดแต่ก็มีรอดเพราะว่ามันเยอะมันเยอะกว่า30กว่าคนอ่ะไอ้ที่เข้าไม่ถึงที่อยู่ห่างๆก็มีอยู่ถูกมั้ยมันคนเข้าไม่ถึงอ่ะมีเกี่ยวหมดเลยมาเลยตีเลยตึ้มตึ้มบังอยู่ไหนบังเดี่ยวมาใครแทงใครมารับเลยคือบังเดี่ยวไม่ต้องโดนเยอะเพราะว่ายังไงมันเกมอยู่แล้วบังเดี่ยวโดนตีอ่ะหูบังเดี่ยวก็ต้องรับผมเองครับพอเพื่อที่ว่าจะให้ไม่ให้แบบเพราะว่าน้องๆคือโดนหมดผมเป็นคนทำเองบังเดี่ยวแบบเด้งรับเลยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่หยุดตีน้องๆผมแทงเองบอกมึงเหรอไอเดียวบอกครับทุกอย่างคือจบเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตีแล้วเขาไม่ค่อยกล้าตีอยู่แล้วแต่มันต้องตีอ่ะถ้าผิด มันเป็นตามกฎของเรือนจำอยู่แล้วกฎระเบียบเขาอยู่แล้วผิดก็ต้องตีต้องตีแต่ถามว่าบังขัดขืนมันก็ไม่ขัดขืนก็ให้ตีให้ตีเราผิดถูกไหมใช่เขาก็ยอมรับแต่ถ้าเขายอมรับแล้วถ้าตีอีกเนี่ยเป็นเรื่องแน่เป็นเรื่องแน่นิสัยเลยเป็นเรื่องแน่เขาเลยหยุดหมดเลยน้องเนิ้งก็เลยคือรอดหมดจากโดนก็คือหยุดทุกคนไม่มีใครโดนตีแล้วก็มานั่งกันถอดเสื้อนั่งกันใครที่ว่ายังไม่ได้ใส่ตัวก็ออกไปใส่ตัวของเรามันมีอยู่แล้วก็แค่ออกไปเปลี่ยนตัวแล้วก็ย้ายหิวมากตอนนั้นหิวแล้วหิวมันเป็นเกมเพราะเกมอะไรเราจะหิวนะมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันใช้พลังงานผ่านไปเยอะนะมันก็จะหิวว่ะเท่าไงดีวะเนี่ยทรมานอ่ะเวลาเกมแล้วเราไม่เตรียมพร้อมเราให้กินให้อิ่มก่อนแล้วก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเราไปแบบเดินท้องมาท้องว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หิวก็ไปเลยย้ายไปแดน8ตอนนั้นตัวเราอะนะหมดเลยบางเบิงไปหมดแล้วปุ่นไปหมดไปอยู่แดน8แดน8ไม่มีคนเลยมันเป็นแบบว่าแดนเขาทำใหม่เพื่อที่จะเอาไอ้พวกที่ทำงานอยู่แดน4ย้ายมาอยู่แดน8แล้วก็มีโรงไม้ช่างไม้โรงใหญ่ๆแล้วก็มีตึกอยู่2ตึกมัน2ชั้นนะ2ชั้นข้างล่างก็เป็นใต้ตึกแล้วก็นอนชั้น2นั่นแหละมีอยู่6ห้องก็ไปเลยไปนอนตึกนึงแบ่งห้องเอาหูไปปาเก้แม่งยังแบบว่าเป็นฝุ่นแดงๆเลยนะที่ว่ามันเจียลูกหนูเจียนะแล้วก็ทาแล้วปาเก้ยังใหม่ๆเลยไม่มีอะไรกินเลยโคโหนอ่ะต้องบอกว่าแดนเพิ่งเปิดใหม่เลยเปิดใหม่คนที่เอาข้าวมาให้เราก็คือเจ้าหน้าที่นะเขาถอดเสื้อเลยนะเอาห่อข้าวเงี้ยแบกน้ำห่อข้าวถอดเสื้อเลยห่อเอามาให้พวกเราอ่ะ30กว่าคนน่ะเจ้าหน้าที่2คนน่ะนั่นน่ะโคตรเหนื่อยอ่ะเช้ากลางวันเย็นน่ะข้าวถุงแกงถุงจะมัดมาเป็นชุดตอน1คนต้องขอเสริมอ่ะเพราะมันไม่ไหวยาก็ไม่มีสูบแต่มีไฟแช็กมาหลุดมาก็เอาไอ้เนี่ยขอไม่ฝาดมาเอาไม่ฝาดไอ้ก้านไม่ฝาดอ่ะไม่ฝาดฝาดผ้าน่ะแล้วเราเอาก้านมันมาใช่มั้ยแล้วเราก็ทุบแล้วก็ขอยาอีกฟันเขา
เราก็เอากล่องใยฟันเราลอกไอ้สีออกแล้วเราเอาข้างในอ่ะที่มันเป็นกระดาษธรรมดาหน้าม้วนกับไอ้ก้านไม้ฝาดที่เราทุบอ่ะให้มันเป็นแบบว่าเละๆๆๆนะแล้วก็ม้วนนะแล้วก็ดูดโคตรเปรี้ยวเลยไม่ขวาดมันไม่ได้ไม่ได้แต่มันต้องทำแล้วชั่วโมงนั้นถูกไหมก้มแก้มไปก่อนเออมันก้มแก้มไปก่อนให้มันหายยากไปให้มันหายยากอ่ะไม่รู้ว่าความรู้สึกว่าได้ดูดได้อยู่ในเส้นเออเหมือนเออยาเส้นแล้วมีฟันมีอะไรเข้าไปในปอดอะไรแบบเนี้ยนี่แล้วน้ำฝาดมันก็หมดน้ำฝาดหมดไม่ต้องฝาดเลยดูจะไม่ฝาดหมดเลยเหรอน้ำฝาดหมดโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เนี่ยดูจะไม่ฝาดหมดจนอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเขาก็เยี่ยมญาติแล้วก็อยู่ได้จนเยี่ยมญาติได้บางเดี๋ยวเยี่ยมญาตินี่โอ้โหสั่งของมาแบบคน30ประคนกินไม่หมดอะโค้งโอ้ยแม่งเยอะมากคือห้องเนี่ยเข้าสมมติเราอยู่ตรงเนี้ย10คนอ่ะคือ10คนกินไม่หมดอ่ะแล้วเขาเยี่ยมตลอดเดี๋ยวน้องบางเยี่ยมเดี๋ยวบางเยี่ยมเดี๋ยวใครเยี่ยมใครเยี่ยมก็คือซื้อกันมาแบบเหลือเลยกินเหลือเลยกินแบบทีนี้แบบว่าวิทวิวเลยแบบว่าสบายทุกอย่างคือจบหมดปลดล็อกหมดเลยปลดล็อกหมดโอ้โหต้มน้ำทั้งคืนไอ้ป๋องขอแก่มั้ยอันน่ะต้มน้ำต้มทั้งคืนต้มจนหลอนแล้วเราก็ใช้ไอ้นี่หัวเชื้อใช่มั้ยเชื้อเราก็ใช้เสื้อหลวงใช่มั้ยแล้วก็พับแล้วมีเราเอาไอ้กระป๋องปลากระป๋องใช่มั้ยใส่แล้วก็เสื้อวางแล้วก็จะเป็นพลาสติกเราก็จะหล่นพลาสติกหล่นไฟหล่นไฟพลาสติกให้น้ำพลาสติกติดกับผ้าเพื่อที่มันเป็นเชื้อผูกฝั่งนี้ฝั่งนึงบล็อกใช่ไหมแล้วก็พาดมาฝั่งนี้แล้วก็นั่งต้มกับเพื่อนแล้วเวลาดับไฟเราไม่ได้เอาผ้าโปะเราน้ำราดปุ๊บเราก็นั่งต้มกับเพื่อนนั่งคุยกันไปแล้วก็นั่งมองไฟนะเขี่ยไฟเติมเชื้อไปด้วยอะไรด้วยเฮ้ยเอาดิไอ้กระป๋องเนี่ยสามแม่ครัวเนี่ยปลากระป๋องอะไฟอะแม่งเลือดออกมาเว้ยครบเฮ้ยเนี่ยริมกำแพงเนี่ยเนี่ยวางอยู่เงี้ยกระป๋องโกแก่อยู่ข้างบนนี้เตาอยู่นี่แม่งเลือดออกมาเว้ยเฮ้ยมองหน้ากันอะเฮ้ยดีเลือดมาเหรอเฮ้ยปุ้ยอะไรวะเนี่ยปุ้ยยันนาวานั่งต้มด้วยกันเอาแล้วไงดันเข้าไปใหม่จันเย็นไม่มีอะไรมั้งข้างหลังเป็นวัดบัดบางยาแพ้นั่นแหละเฮ้ยใจเย็นเว้ยดันเข้าไปใหม่เรานั่งมองเว้ยเงียบเฮ้ยแม่งเลื่อนอยู่แล้วเฮ้ยเอาแล้วไงงานกูเข้าแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยว่าใหญ่เลยโหยคาถาใหญ่เลยขอแบบว่าผมไม่ได้มารบกวนอะไรนะผมแค่มาพักอาศัยชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยคือขอต่างคนต่างอยู่เลยผมกลัวเอออย่ามาให้ผมเห็นอย่ามาให้ผมได้กลิ่นพักนึงปุ๊บเฮ้ยหนูได้กลิ่นอะไรวะเอาแล้วไอ้เหี้ยอะไรอยู่เนี่ยอะไรวะกลิ่นอะไรวะเออได้วะขยะป่าววะแล้วก็ไปเปิดถุงขยะปุ๊ยปุ้ยแม่งขยะไอ้เหี้ยขยะขยะอยู่นั้นเฮ้ยปุ้ยใจเย็นไอ้นี่แม่งเลื่อน2รอบแล้วไอ้ปุ้ยก็มวนยาเส้นเลยนะแล้วก็ต้มน้ำต่อนะจุดหลังห้องว่ายจุดวางหลังห้องพอต้มน้ำเสร็จชงกาแฟนะแล้วก็ตัดขวดมาอันนึงเทกาแฟแล้วก็วางหลังห้องยาเส้นพร้อมกาแฟว่ายทุกวันไม่รู้หรอกสิ่งที่ปฏิกิริยาที่เจอเนี่ยไม่รู้มาจากอะไรแต่คือว่ายไว้ก่อนว่ายทุกวันหลังห้องทุกวันต้มกาแฟคือต้มน้ำเนี่ยยาเส้น1มวนกาแฟ1ถ้วยเส้นก่อนเลยเส้นก่อนแล้วหายมั้ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่หายกระป๋องเลื่อนเหมือนเดิมกระป๋องเลื่อนเหมือนเดิมไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วตอนหลังเรามารู้ไงเราเอาน้ำอ่ะเวลาดับไฟใช่ไหมต้มน้ำเดือดปุ๊บแล้วเอาน้ำราดแล้วมันก็มีน้ำอยู่ในกระป๋องพอเราต้มปุ๊บมันก็เกิดแรงดันของไฟกับน้ำมันการเนี่ยน้ำมันอยู่ในกระป๋องแล้วก็ไฟมันอยู่ข้างบนตรงนี้มันเป็นกำแพงพร้อมตั้งเงี้ยมันดันกันพอน้ำข้างในมันเดือดมันก็เลยดันออกมาหลักการที่สองนี่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วไม่ใช่แล้วมึงบ้าแล้วไอ้ปุ้ยมึงไหว้ใครมึงไหว้ใครเนี่ยยาเส้นทุกวันเลยใช่ไหมแล้วก็กาแฟต่อไปไม่ต้องแดกเลยสัตว์ไม่ได้แดกแล้วงดเลยงดแล้วกูมั่วมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่มีแล้วปิดมึงหลอนมากูหลอนด้วยพากูหลอนด้วยโอ้โหมันตกใจเพราะมันดึกแล้วไงเพราะที่ว่ามันดึกแล้วเราไปเจอเหตุการณ์เงี้ยแล้วก็บอกว่าตรงนั้นแม่งแดนไม่มีใครแล้วก็ติดกับวัดเพราะด้านหลังเป็นวัดที่แบบรับศพแล้วก็ศพผู้ต้องขังที่ว่าออกประตูผีใช่ออกประตูผีที่ว่าโดนไม่น่าคิดได้นะหนูถ้าเราไม่ยังไม่เจอคำตอบตรงส่วนใช่พอเรามารู้แม่งมันเป็นแรงดันน้ำถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้อย่าไปตกใจถ้าตั้งสติก่อนนั่นตีก่อนนะ EP นี้ก่อนนะใช่ปุ๊บแล้วก็อยู่เงี้ยทีนี้แม่งเบื่อก็ร้องเพลงกันมั่งแล้วร้องแบบเสียงดังเลยนะร้องเพลงห้องนู้นร้องมั่งห้องนี้ร้องมั่งไฟก็ร้องหน้าห้องยืนแล้วก็แบบตะโกนคุยกันตอนดึกๆเลยอย่างเงี้ยวุ่นวายชาวบ้านเขาก็มาแจ้งเจ้าที่ว่าไอ้แดนนี่ทำไมมันเสียงดังยันกลางค่ำกลางคืนนอนไม่ได้เลยเขาก็มาบอกพวกมึงเบาหน่อยเนี่ยชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าเสียงดังไม่ดังได้ไงให้ทำอะไรอยู่บนนี้ใช่ไหมทีวีก็ไม่มีอะไรเลยก็ต้องร้องเพลงกันตะโกนคุยกัน
ใช่ไหมมันก็สนุกแต่มันเบื่อไงทีนี้เราอยู่ในห้องกันเนี่ยเจอทุกวันเลยอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอยากย้ายห้องว่ะเฮ้ยเราย้ายไปอยู่ห้องอื่นได้มั้งมั้ยแล้วทําไงอ่ะกระทืบก๊อกแม่งเลยดีกว่าแล้วก็ออกฟังคิดแล้วกระทืบก๊อกแม่งน้ําแม่งกับกระจายคือแบบมันต้องนอนไม่ได้แต่น้ําที่เราอาบอ่ะมันท่วมตรงหน้าบล็อกหมดแล้วปากเก้คือว่าเรารื้อแม่งหมดทุกแผ่นเลยจากที่ดีๆทําใหม่ๆเนี่ยนะใหม่แล้วมันพอมันโดนน้ําแล้วมันพองเราก็รื้อแม่งหมดเลยเอาน้ําราดแม่งทุกวันนะแล้วก็นั่งรื้อกันเดี๋ยวข้างล่างเป็นปูนเลยปากเก้ครึ่งห้องอ่ะจะมีปากเก้ก็ตรงที่เรานอนกันคือรื้อหมดรื้อเสร็จแล้วเราก็โยนออกนอกห้องพอเจ้าหน้าที่มาบอกโอ้นั่งนอนไม่ได้หรอกเนี่ยปากเก้แม่งไม่มีบอกออกแล้วใครนอนข้างหลังอ่ะไม่มีเอ้ามึงก็นอนข้างหน้ากันดิเอออยู่ไปก่อนเป็นไรอ่ะขอย้ายห้องได้ไหมบอกไม่ได้เราก็วางแผนใหม่ว่ากระทืบก๊อกฮะบอกบังเดี๋ยวผมจะย้ายห้องนะบอกบังก่อนแล้วมึงจะย้ายยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกระทืบก๊อกแม่ให้แตกเลยบังก็กระทืบด้วยแล้วเรามานอนทั้งห้องเดียวกันมาบอกเฮ้ยหนูเองทำก่อนเลยเดี๋ยวบางค่อยทำตามบางเขาก็อยู่นะเขาก็สบายบางซักผ้าเองนะบางซักผ้าเองเหรอใช่เพราะอะไรอ่ะทำไมเพราะเห็นกระตาคือคนที่ไปก็คือว่าในบ้านเขาหมดเลยนะใช่น้องๆเขาหมดเลยแต่บางเวลาซักผ้าบางซักผ้าเองเสื้อผ้าที่บางใส่บางซักเองนะเราเดินออกมาหลังห้องห้องเปิดเราเดินออกมาออมาทำความสะอาดเห็นบางอาบน้ำแล้วบางก็ซักกางเกงเสื้อที่บางใส่ไม่ได้ใช้ใครนะเราคิดว่ามันแบบว่ามันอยู่จุดเดียวกันลำบากมาเหมือนกันอ่ะทำเองก็ได้ผมคิดแบบนี้นะทำไมจะต้องให้น้องทำทั้งที่มันก็ไม่ยากกางเกงตัวเดียวความเป็นบางเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยยังไงก็ไม่มีหรอกทำพวกเนี้ยไม่มีผ้าหรือว่าล้างจานหรืออะไรก็แล้วแต่ในโดยที่เขาทำเองเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีหรอกแต่ถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เชื่อนะถูกไหมคือมีแต่คนอยากจะคือแกล้งมาใช่คือแค่ถอดมาขอบังอาบน้ำแค่ถอดมาบังก็ถอดไปเลยเดี๋ยวมีคนหยิบไปเลยโดยที่มันบังไม่ต้องพูดเลยอัตโนมัติอยู่แล้วออโต้พวกนี้ใช่แต่บังซักเองเราก็ยืนงงบอกอ้าวบังทำไมซักเองใส่เองก็ซักเองดิมันจะไปยากอะไรกางเกงตัวเดียวบอกบังก็ทืบก๊อกเลยบอกเฮ้ยหนูเดี๋ยวเองก็ทืบก่อนบังเขาอยากได้เขาก็อยากอยู่ตรงนั้นอยากอยู่ห้องนั้นแหละมีแต่เราแหละคิดไปคนเดียวอ่ะแล้วก็พาคนอื่นคิดนู่นคิดนี่ตามชอบคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่เป็นสุขอะเราอ่ะอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวด้วยบังบอกแล้วถ้ากระทืบไปแล้วเขาไม่ให้ย้ายให้ยังไงก็ให้เราเขาเอาไงดีวะเฮียเดี๋ยวเอาความคิดบังมาไงกระทืบก๊อกแล้วแม่งแบบว่าแม่งไม่ให้ย้ายแล้วนะแม่งก็ฉีดอยู่กันอ่ะไอ้เฮียแล้วกูจะนอนยังไงแล้วกูจะทำยังไงวะไม่เป็นไรไว้เปลี่ยนแผนทุบบล็อกแป๊กเลยดีกว่างานใหญ่เข้าไปอีกแล้วใครทุบอ่ะมึงไงเอาได้แล้วเอาอะไรทุบอ่ะตัวนเขาตัวมันเส้นใหญ่อยู่แล้วไอ้17มิลอ่ะไอ้ตัวเบอร์3อ่ะบอกแป้งแข็งที่หายนั่งทุบตั้งนานบอกมันไม่ใช่ว่าทุบไปแล้วมันโบ๋นะทุบไปแล้วแม่งเป็นอะไรไม่รู้ทุบแตกเลยนะทุบอยู่พักนึงอ่ะปังปังมั่งตะโกนให้หนูเมาแล้วทุบเนี่ยคือไม่ใช่โคกถูกไหมไม่ใช่เป็นคอหานคอหานสมัยก่อนถูกไหมยองแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าโดนใบทุบแตกแล้วมันโบ๋อ่ะโบ๋แล้วจะเป็นข้างล่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พอเราทุบแตกปุ๊บแล้วมันเป็นอะไรชั้นหนึ่งไม่รู้มันเหมือนมีตัวอะไรตัวกองตัวอะไรชั้นหนึ่งอ่ะแล้วก็เพิ่งเคยเห็นอ่ะเอ้ามันแตกแล้วก็ทุบให้แตกให้หมดเลยปุ๊บแต่มันไม่โบ๋ลงไปเห็นข้างล่างนะก็แตกแค่ชิ้นนอกแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่อ่ะบอกพี่บล็อกแตกมันเข้าบล็อกไม่ได้เพราะผมต้องย้ายห้องนะโหพวกมึงนี่หาเรื่องจนได้นะเอาจนได้นะจะย้ายกันจนได้นะบอกพวกผมไปห้องไหนก็ได้จะกระจายห้องเลยมันมีห้องว่างห้องหนึ่งห้องสองห้องเชี่ยดูดิดึงผ้าออกเลยงานแม่งสำเร็จแล้วเราอะต้องการที่กระจายห้องไปหาเพื่อนๆ เนี่ยห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เนี่ยสมมติเราอยู่กันเนี้ย5คนในห้องเนี้ยเราอยากจะกระจายกูเบื่อพวกมึงแล้วไปอยู่ห้องอื่นจะได้มีเรื่องเล่าอื่นๆเรื่องฟังอื่นๆแล้วก็เอาเรื่องเก่าของเราไปเล่าเพื่อนฟังใหม่แต่ส่วนเจ้าหน้าที่วันเนี้ยเป็นไงเปียวอ้าวมึงเก็บของโอเคเก็บของไม่รู้ว่าจะให้ไปอยู่ห้องไหนนะเก็บของเฮ้ยเออเดี๋ยวแล้วเราตะโกนคุยเหมือนเดิมมีอะไรเราก็ส่งกันเหมือนเดิมแล้วมาจมูกจดหมายเขียนได้เฮ้ยดูมาห้องผมเลยเฮ้ยนี่มาเอมานี่ปุ้ยมานี่อะไรอย่างเงี้ยเออรู้เรื่องแล้วโกนเสียงดังปึ๊บย้ายเปิดประตูห้องเจ้าที่เขาเปิดเลยห้องเราห้องสามปึ๊บอ้าวมึงเข้าห้องสองก็ให้หมดห้องว่างโอ้ยแล้วแม่งงานหยาบเป็นงานหยาบยังไงต้องทำความสะอาดใหม่หมดโอ้โหวิห้องแม่งแดงเถือกเลยอ่ะทำใหม่หมดเลยวะเนี่ยคือแบบแม่งเซ็งอ่ะเราห้องสามห้องเดิมห้องสามแล้วเราย้ายมาห้องสองห้องสองแล้วเพื่อนเพื่อนเราอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งอ๋อห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งแล้วเรานอนห้องสามสี่ห้าหกถ้ากับสบายสบายเนี่ยเวลาส่งจดหมายหรือเวลาทำอะไรกันเนี่ยถ้าอยู่ห้องสามเนี่ยจะสบายกว่าจะส่งห้องสี่สบายใช่แล้วก็สี่ห้าหกไปได้ใช่ก็จะคุยกับปุ่นได้ก็จะคือแบบมันจะมีช่องนิดนึงมองเห็นลูกตากันหน่อยนึงแต่ทีนี้ย้ายจากสองสามไม่มีใครอยู่แล้วสามไม่มีใครอยู่แล้วลำบากกว่าเดิมทีนี้ลำบากกว่าเดิมทีนี้มันเป็นกลายเป็นเราลำบากแล้วแต่ทีเนี้ยมันเอาเชือกมาไงโคกแล้วก็ผูกขวดน้ำเราก็โยนก็เข้าใจไงเออแต่มันลำบากถ้าเราอยู่ห้องสามเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องทำอย่างนี้ไอห้องหนึ่งต้องทำมึงจะเอาอะไรคือว่ามึงโยนมาแต่กูเกี่ยวเองเออแต่ทีเนี้ยเราต้องมาทำแทนห้องหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาทีเนี้ยเป็นภาระกูแล้ว
แล้วกูทำมาเพื่อทุกบล็อกเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราย้ายห้องเดียวกันเนี่ย5คน6คนมาอยู่ห้องเดียวกันเหมือนเดิมโอ้โหก็เหมือนเดิมแม่งเซ็งว่ะอะไรวะเนี่ยพอทำเสร็จแล้วปุ๊บผมอยากรู้บางเดี๋ยวพูดว่าไงบ้างกากเขาสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าพวกมึงมันพลาดอ่ะบางเดี๋ยวก็กากโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วก็กากกันอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยากจะย้ายห้องนะก็อยู่โอเคก็ไม่มีปัญหาก็อยู่แล้วอยู่นะเล่นไพ่กันเหมือนเดิมกินน้ำแล้วก็นั่งมองหน้ากันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเล่าเลยก็คนหมู่เดิมอ่ะหมู่เฮาอ่ะนั่งเล่นไพ่กันหลานบังแม่งกากไอ้บังจู้เนี่ยอยู่ยังไม่เจอกันเลยยังผ่านอยู่แต่ยังไม่เจอกันเลยเขาใส่ฟันปลอมเนี่ยก็ยืนร้องเลยเรามันดูมั้งร้องเราฟันปลอมแม่งก็เด้งออกไปนอกแสดงว่าช่วงขึ้นโอ้ยแม่สูงแล้วมันโน้นเราโอ้โหเหม่อมองฟ้าอะไรอย่างนี้เปล่าพุ่งออกไปเลยต้องเอาผ้าผูกเชือกอ่ะแล้วก็โยนใช่ไหมสวัดให้มันคล่อมผ้าบันปอมอ่ะแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็หยิบหูยกากันแบบเขินเลยบางจู้เขินเลิกร้องบอกปังร้องเพลงหน่อยบอกไม่เอาแล้วไม่ร้องแล้วเลิกร้องอยู่กันก็อยู่กันเนี่ยแดน8มันเป็นความสุขไปอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงอยู่ประมาณ2เดือนฝ่าเกือบ3เดือนนะเกือบ3เดือนต้องมีชุดย้ายก่อนไปอุทัยอยู่ที่ไหนเนี่ยมีล็อกย้ายเรือนจำไทยธานีอุทัยหรือนครสวรรค์หรือที่ไหนเนี่ยย้ายไปก่อนชุดนึงอ๋อไม่ชัวร์นะก็คือว่าเรือนจำประมาณนี้เสียปุ่นก็ย้ายอ้าวเฮ้ยแม่งทำไมไม่มีชื่อเราย้ายวะคือเราอยู่บนนั้นคือแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับเราอะข่าวมันก็ไม่มีว่าเฮ้ยพวกมึงต้องอยู่แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวรอย้ายเรือนจำเดี๋ยวรอลงแดนนะรอสอบรอก็คือเข้าเจ้าที่ก็เข้ามาสอบที่หน้าแดนก็สอบใครรับใครไม่รับอะไรแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าตัดการติดต่อโลกภายนอกทุกช่องทางเลยทุกช่องทางยังอยู่แดนปกติแดนทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยผู้ต้องขังที่อยู่ข้างล่างก็ยังส่งข่าวได้แต่นี่ไม่มีผู้ต้องขังเลยไม่มีเลยมีแต่ชุดเราเนี่ยไอ้38ทรชนเนี่ยถูกไหมใช่มีแต่ชุดนี้แล้วข้างล่างก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีเพราะขนาดว่าเจ้าหน้าที่ยังก็ต้องมาส่งข้าวเองส่งข้าวเข้าใจแล้วคือตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไหวแล้วก็คือต้องเว้งคว้างต้องขายพวกเราไปเอาข้าวน้ำขึ้นมาให้เองเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวทั้งร้อนทั้งหนักทั้งเหนื่อยวันหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยอยู่2เดือน3เดือนน่ะใครจะไปทำไหวใช่ไหมเราก็ต้องเอาเราอ่ะไปเป็นโยธาแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอากันมาบริการตัวพวกมึงเองใช่เพราะมันก็เราก็อยู่กันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้เสือปุ่นย้ายน่าย้ายไปอุทัยหรือพิษณุโลกหรือนครสวรรค์เนี่ยแหละเป็นย่านนู้นแหละเพราะย่านนู้นที่ EP เสือปุ่นเล่าไว้อ่ะน่าเขาไปต่อนู่นเลยยันพิษณุโลกใช่น่าไปปล่อยพิษณุโลกแล้วก็โหยไม่ได้ไปกับปุ่นว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาส่งรูปมาเลยนะแหมยืนกอดอกมาถ่ายรูปหมู่แบบโอ้โหแม่งเฮ้ยทำไมไม่เป็นเราวะเสียดายเสียดายเลยแล้วเพื่อนไปใช่ไหมแล้วก็แยกกับเพื่อนเราแล้วคุณออก EP ไปแล้วเหรอคุณออกไปแล้วแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะก็บอกว่าไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวออกไปแล้วเหรอเดี๋ยวต้องไปดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้ไปทีนึงแต่อย่างนี้ว่าเราปล่อยให้หนูฮกซุนเล่าในมุมมองของในวันนั้นของเป็นหนูฮกซุนก็คือว่าเหตุการณ์นี้เลยที่เสือปุ่นที่ระขังแต่ไม่ได้ละเอียดเหมือนเพื่อนแบบนี้อ๋ออันนี้มันรอปุ่นย้ายไปแล้วแล้วบางเดียวล่ะบางเดียวไม่ย้ายบางเดียวยังอยู่เราย้ายก่อนเราย้ายมีชื่อหนูฮกซุนย้ายจนได้ไปที่เรือนย้ายเช้าคือน้ำไม่ได้นอนเนี่ยนะคือเราเล่นไพ่ยันวางอะแสดงว่าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะย้ายไม่รู้เลยคือว่าไม่มีข่าวขึ้นมาบอกเลยว่าจะย้ายจะอะไรอะเราก็นอนแบบปกติเล่นไพ่กันยันวางแล้วก็นอนอาบน้ำนอนกันเพราะอยู่บนซอยไม่ได้นอนเช้าตื่นเย็นอยู่แล้วใช่นอนเช้าตื่นเย็นตื่นได้สายอะไรเงี้ยกินข้าวกันมาเลยมีชื่อเราย้าย10คนโหดีใจมากย้ายอะย้ายไหนบอกลาดยาวโอ้โหอุ้ยอยากไปอยู่แล้วลาดยาวอ่ะแม่งพื้นดินใหญ่เหมือนกันสนามกลางเหมือนกันแม่งแบบวัยรุ่นแม่งเพียบชีวิตนึงต้องเหยียบให้ได้บางขวางลาดยาวไปเลยออกมาเลยไปนู่นแดนกลางเลย10คนคุยฉงเฉงฉงเฉงเลยนะตอนนั้นเอายากลับมากินแล้วยาป่วยยาประจำยาประจำยาฟ้าใสออกจากที่เนี่ยขอกลับมากินขอไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้หมอให้กลับมากินเพราะเราขังซอยเขาก็ให้เอายาไปด้วยบอกว่าหน้าต้องเอายาให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปผมไม่มียากินนะเขาให้มา7วันแล้วก็แบ่งกินกันบนรถ10คนมันมีที่เราเก็บอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาแบ่งกินกันด้วยปึ๊บก็ย้ายโอ้โหแบบดีใจไปแล้วลากันหมดเลยลาบังลาเพื่อนๆแล้วไปแล้วเอาไว้เจอกันมีโอกาสไว้เจอกันใช่ป่ะวันนี้เราต้องแยกจากกันแล้วโชคดีบอกมึงโชคดีว่ะบังก็บอกฝากดูน้องบังด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่มีปัญหาบังเดี๋ยวผมจัดการให้เราก็ไปขึ้นรถไปไม่นอนไม่มีของไปกันพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาแล้วก็พวกออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยสร้อยแหวนแล้วเราอยู่ที่ไอ้ศาลาเฉลิมใช่มั้ยแล้วก็ขอคืนหมดเขาก็ให้คืนหมดไปถึงลาดยาวก็ไปเจอเพื่อนเจอไอ้เป๊กก่อนเป๊กเดินออกมาเลยคือยังไม่ได้เข้าแดนเลยนะยังเลยเพิ่งเดินมายังไม่ถึงแดนกลางเลยนะเข้ามาประตู1ประตู2นะไปอยู่ไปเจอที่ประตู4
4แบ็คเดินออกมาจากประตู5เดินมาเลยเดินเยี่ยมย่าเขารอข้างเฮ้ยหนูว่าไงแต่งหล่อนะเยี่ยมย่านะมันไม่เหมือนพิเศษทนนะมันใส่ยีนใส่อะไรกันมาเลยนะคือมีหน้าที่อะไรเป็กตอนนั้นมีหน้าที่อะไรเป็กอยู่แดน2เมื่อตอนนั้นแดน2แดน1นี่แหละมีหน้าที่อยู่ในแดนแล้วก็เดินออกมาฝ่ายควบคุมไปเยี่ยมญาติมาเยี่ยมญาติอ๋อมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมญาติบอกเออไปแดนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันกูเยี่ยมญาติก่อนบอกแล้วเข้าไปแดนกลางคุมกลางแล้วก็นั่งเราก็ไปนั่งบนโต๊ะเจ้าที่ออกมา47เราคิดว่าคุกผู้ใหญ่อ่ะคุกใหญ่อ่ะแบบรหัสยาวบางขวางเหมือนนึกว่าเหมือนบางขวางเฮ้ยเจ้าที่คงไม่แบบว่าโหดหรอกน่าจะเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งเลยบนโต๊ะหินอ่อนเพราะว่าบางขวางก็แผ่นดินใหญ่ที่นี่ก็แผ่นดินใหญ่พอไปเลยแบบบวชส้มแม่งแรงมากบวชส้มขอสีส้มบวชหนังนี่แรงเลยนะใส่ไปอ่ะเราก็นั่งเลยหัวหน้าออกมาเลยบอกเฮ้ยพวกมึงเหี้ยอะไรนั่งบนไอสัตว์ลงมานั่งกับพื้นให้หมดเราก็ลงมาให้ไวลงไปให้ไวเลยครับครับอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยมเขาแบบตึงมากแต่เขาดีตอนหลังเขาดีพอมารู้จักแรกๆเขาแบบนี้แหละเราเพิ่งย้ายเรียนจำไปใช่ไหมหน้าใหม่น้องใหม่หน้าใหม่เราเด็กใหม่ไปใช่ไหมเขาต้องดูเราใช่ป่ะเราก็ลงไปนะขอตรวจส้มแรงๆนี่ยืนคือรีบลงให้ไวเลยเหรอโอ้โหรอใครอะครับไปเจอคอมแบ็คมาสู้ไม่ได้นะเปิดส้มหลังนี่คือที่ซ้ายไปเลยนะโอ้โหหลบให้ไวเลยหลบแกตะโกนหลบเลยกระโดดได้ก็เจอน้ำกระโดดได้กระโดดเลยชั่วโมงนั้นต้องกระโดดเลยเราก็นั่งเลยปุ๊บเขาจำแนกแดนจำแนกเราฆ่าแดน1กับ A โจรที่เหลือก็แดน2เพราะมันมีโทษตลอดมาด้วยก็เข้าแดน2แดน3แดน4แดน1 2 3 4ถ้ากับเราเข้าแดน1ใช่เข้าไปกับเพื่อนคนนึงปุ๊บแล้วก็เข้าไปกับ A โจรโอ้โหพอเข้าไปใช่มั้ยเอ้ยว่าไงซุนว่าไงมาจากไหนอันนี้คือปีอะไรฮะเข้ามาที่เรือนจำกลางลาดยาวลาดยาว53ย้ายไปประมาณวันที่7ประมาณ7มีนาประมาณนี้แหละลงแดน1เฮ้หนูเดี๋ยวค่อยคุยกันเราก็เดินเพลินเลยเดินเข้าแดนไปแล้วก็เดินเพลินแล้วเค้าบอกขึ้นตึกเราก็มีรถแล้วเดินเพลินเลยผ่านโรงเลี้ยงแล้วจะเป็นตึกแล้วก็เดินเพลินเลยเฮ้ยมึงจะไปไหนมาตึกมาเฮ้ยมึงจะไปไหนมึง2คนน่ะเข้ามานี่เราก็ไม่รู้อ่ะบอกเฮ้ยมึงไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนแล้วพวกมึงก็ไม่บอกกูใช่มั้ยเกือบโดนต้นตีนแล้วเราก็เดินขึ้นตึกไปเราก็นั่งเจอหัวหน้าเนี่ย C7 เหมือนกันเค้าก็อยู่แถวฝั่งทนนี่แหละไม่มีอะไรบอกเฮ้ยมึงมาจากไหนวะฝั่งฝางครับเสพป่ะวะเสพครับแต่ผมไม่เสพแล้วครับตอนเนี้ยเดี๋ยวตรวจเยี่ยวหน่อยได้ครับเราก็ตรวจเยี่ยวแม่งขึ้นน่ะขึ้นแบบตรวจเจออ่ะเอาขึ้นดิขึ้นแฟนเช้าเลยอ่ะเออแม่งขึ้นมันไม่รู้ว่าต้องกี่วันกี่เดือนมันถึงจะไม่มีสารร่างกายเราก็มีอ้าวแต่คืองดใช้มาหลายวันยังเราไปเสพตอนที่ว่าอยู่แดน8ไงเสพสักพักนึงแล้วเราก็ไม่ได้เสพไงตอนที่เราไปขังแดน8ก่อนย้ายมาลาดยาวอ่ะเพราะว่าออกไปเยี่ยมญาติแล้วก็พวกมันส่งมาให้อะไรอย่างงี้เอากลับมาแล้วก่อนที่เราไปอ่ะเราก็คือว่าเราไม่เล่นเลยเออน่าจะ7วัน8วันแล้วเราไม่ได้เล่นเลยเป็นอาทิตย์แล้วแต่มันยังมีสารอยู่แล้วเราบอกเขาว่าเราไม่ได้เสพเอ้าเรียบร้อยถูกแล้วเจอถูกมั้ยเจอไอ้สัตว์มันบอกไม่ได้เสพไงบอกไม่รู้มันน่าจะค้างมั้งครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นซอยพวกมึงอ่ะมึงนั่งรอก่อนกูกินข้าวก่อนคือเจ้าหน้าที่บอกถูกมั้ยใช่เราก็นั่งรอเราก็แบบไปเจอนพพรไปเจอไอ้ตี้อะไรอย่างเงี้ยปึ๊บเอ้ยเพื่อนมึงเหรอครับเพื่อนผมโอ้โหโดนยับเลยบอกเพื่อนตี้อ่ะเพื่อนตี้โดนเลยอ่ะใช่เหรอเออไม่น่าบอกเลยใช่ตี้เหรอครับเพื่อนครับโดนดิโหยตี้อยู่ข้างบนอยู่ซอยอยู่กับนพพรเนี่ยนพพรลงมาเยี่ยมย่ามาเจอเราแล้วก็บอกไอ้ตี้ว่าเฮ้ยเพื่อนมึงมาอะไรแบบเนี้ยให้เรานั่งรอก่อนเราก็นั่งรอเดี๋ยวกูกินข้าวก่อนอ๋อกินข้าวเสร็จเขาบอกมึงมานี่เขาเดินล้วงกระเป๋ามึงเฮ้ยมึงลุกทรงเขาได้นะเขาพกเหล็กด้วยนะเจ้าที่คนนี้ที่โกมึงลุกดิมึงเดินเท่านี้เฮ้ยพอถอยหลังไม่ก้าวนึงเราก็ถอยหลังก้าวนึงสองคนนะกับเอโจนเฮ้ยรับเขาล้วงกระเป๋าอยู่ใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยรับเขาโยนมานะเราก็รับเลยรับแบบกลัวหล่นอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะเขาบอกว่าหนักกุญแจช็อปเปอร์อ้าวคนละร้อยไปมึงขับช็อปเปอร์เลยสวยๆนะรู้ได้ว่าช็อปเปอร์ไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยช็อปเปอร์สวยๆอ่ะแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดลุกนั่งอ่ะห่างแขนนู่นครับช็อปเปอร์แบบแฮนด์ลิงอะไรเงี้ยเรียกช็อปเปอร์แล้วก็โยกกุญแจมาแล้วรับมาแล้วไม่ขับไม่ได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยกูเจออะไรอยู่วะเนี่ยเขาบอกเฮ้ยบางฝามึงต้องลดแรงนะเว้ยอย่าติดไฟแดงนะเว้ยไฟเขียวอย่างเดียวคือร้อยหนึ่งห้ามหยุดอ่ะหุยโค้กคนไม่เคยโดนอ่ะท็อปเปอร์ลุกนั่งอย่างเงี้ยคือร้อยหนึ่งห้ามหยุดไฟเขียวอย่างเดียวไม่มีไฟแดงเออขึ้นสุดลงสุดนั่นคือความหมายเขาถูกไหมเออไฟเขียวอย่างเดียว70แล้วห้ามพักเลยแบบเนี้ยอ๋อถึงร้อยแล้วมึงก็ค่อยว่ากันร้อยเดียวเราก็จัดการเลยร้อยหนึ่งกับเอโจนหุ่นเหนื่อยชิบหายขาแม่งสั่นเลยนะขาแขนแม่งแบบเนี้ยแม่งสั่นเลยนะร้อยหนึ่งอ่ะคนไม่เคยโดนนะพอเสียปุ๊บนั่งแบบพับฐานเลยแต่เรื่องนี้บาปมากเลยเฮ้ยตัวมีตังค์เท่าไหร่วะบอกผมมีอยู่ 4,000 บอกมึงเอาตังค์มึงมาอุ๊ยซุนผมให้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ตบหน้ามันเบาๆบอกมึงจะให้ไม่ให้มึงล้วงมาหรือว่าให้กูล้วงเอง
บอกโหผมเอาไว้ใช้อะเอามากูบอกให้เอามาไงเขาก็ล้วงมาให้เราเราก็นับดูเขาบอกมีเท่าไหร่ 4,000 4,000 แล้วนับดูแม่งมีอยู่ 5,000 เฮ้ยมึงโกหกกูนี่ว่ะนี่ฟาร์มนี่แบบแม่งแบบทุกวันนี้แม่งยังคิดอยู่ในใจเลยนะไอ้เหี้ยกูนี่แม่งโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยจริงฟังหน่อยเป็นไงต่อเราไปเผาตังค์อ่ะ 5,000 นะโคเฮ้ยเออก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero นะครับ